โอเคไม่ใช่อันนี้อ่ะบางทีครูก็กดจะกดอย่างหนึ่งครูก็ไปกดอย่างหนึ่งงงตัวเองโอเคอันนี้จะกดแชร์ก็ไปกดอะไร record โอเคต่อมาthis one คำไทยคำยืมอันนี้จะเป็นไฟล์จากอาจารย์ยุทธนานะฮะอาจารย์ก็จะเกษียณอยู่ละนี่คำไทยแท้คำอย่างยุโรปคำทับศัพท์พวกนี้เนาะเราค่อนข้างเป๊ะอยู่ละอ้าวไม่มีถ้างั้นน่ะฉันก็โพสต์มาเฮ้ยอ่ะไม่มีก็พิมพ์ไปนะไฟล์ new โอเค new oneอันนี้เรื่องสมาธิสนธิเนี่ยคำสมาธิสนธิเอาเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ภาพเป็นทุ่งลาเวนเดอร์มาค่ะสมาธิสมาธิสมาธิสนธิโอ้ยมันช้าทั้งเลยอะทุกอย่างสมาร์ทเวลาที่รีบเนี่ยสมาร์ทสนธิอ่ะหลักแรกก็คือเป็นอะไรนะหนึ่งต้องเป็นคำบาลีสันสกฤตนะหลักที่หนึ่งหลักสมาร์ทเนาะสมาร์ทกฎที่หนึ่งก็ต้องเป็นคำบาลีสันสกฤตทั้งคู่นะหนึ่งคำบาลีสันสกฤตบวกคำบาลีสันสกฤตบาลีสันสันสกฤตไม่เขียนเครื่องหมายนะสันสกฤตบวกคำบาลีสันสกฤตบวกคำบาลีสันสกฤตคำบาลีสันสกฤตโอเคสองอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นราชวังอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เนาะต่อมาสองก็คือแปลจากหลังมาหน้าแปลจากหลังมาหน้าแปลจากหลังมาหน้าสมมุติว่าทำอะไรกิจลักษณะหลังมาหน้ากิจลักษณะเวลาเขาเขียนเขาต้องใส่สระอะเนาะกิจลักษณะคำนี้ใช่ไหมกิจลักษณะมันแปลว่าอะไรเป็นงานเป็นการอะหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเวลาเขียนเขาก็ต้องใส่สระอะไว้ด้วยนะเพราะอะไรเพราะนี่คือกฎของการไม่เขียนเขียนคำที่ไม่ใช่คำสมาธินะเป็นงานเป็นการเป็นชิ้นเป็นอันมันแยกความหมายกันเนาะถูกไหมมันไม่ได้แปลจากหลังมาหน้าด้วยแล้วบางคำที่อันนี้ตอนนี้คุณนึกไม่ออกนะแต่มันจะมีคำที่แปลหน้าไปหลังแล้วแบบมันไม่ใช่คำสมาธิเลยแล้วก็มันก็จะไม่อ่านนะโอเคต่อมาแปลจากหลังมาหน้าเวลาออกเสียงต้องออกเสียงระหว่างคำออกเสียงระหว่างคำระหว่างคำที่ว่านี่ก็คื อสมมุติว่าชื่อครูเนาะชื่อสิทธิเชษอย่างเงี้ยของครูชื่อสิทธิเชษเราสามารถออกเสียงคำว่าสิทธิแบบเนี้ยว่าสิทธิเฉยๆได้แต่พอมีเชษข้างหลังมาปั๊บกลายเป็นสิทธิเชษอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือคำว่าอะไรออกเสียงระหว่างคำอย่างเช่นราชการราชการนะอ้าวในเมื่อคำข้างหน้ามันคือราชคำหลังคือการแล้วทำไมเราอ่านราชการแบบนี้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันเป็นกฎการอ่านออกเสียงคำสมาธิแล้วที่บอกว่าราชวังพลเมืองอะไรแบบนี้มันก็คือกฎที่มันเรียนแบบสมาธินะแต่มันไม่ใช่แล้วมันก็จะมีคำที่อ่านออกเสียงแบบคำสมาธิอีกหลายคำเช่นอะไรจักจั่นจักแหล่นเล่นไปตะกะแตนตาไวตุ๊กต่ำตุ๊กตุ่นจุนสีสมุนละแว้งอุตลุดลาวีอัตคัตจุกฉีอย่างเงี้ยมันดึกแบบเนี้ยมันกันโดดหมดเลยนะโอเคนะต่อมาออกเสียงระหว่างคำการันและอะทิ้งไปเนี่ยจะต้องไม่มีเสียงไม่มีรูปการันนะไม่มีรูปการันอยู่ตรงกลางตรงกลางสระอะด้วยและอะการันและอะทิ้งไปและอะและอะตรงกลางเช่นเมื่อกี้อ่ะ
กิจลักษณะเห็นปะเนาะพอมันมีอย่างนี้ปั๊บก็แสดงว่ามันไม่ใช่คำสมาโอเคนะหรือถ้ามันเป็นคำอะไรอ่ะเวลาคุณใช้คำว่าลักภาษาแบบลักภาษาคุณใช้คำว่าแบบลักภาษาแบบลักภาษาแบบลักภาษาคือ typology อย่างเงี้ยคุณเป็นวิธีการอ่านแบบคำgrammar ในหลายๆภาษาอย่างเงี้ยลักแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยมันใช่ไหมไม่ใช่ใช่เพราะมันมีอะไรมีกรรม yes ถูกต้องโอเคกฎ4กฎเนี้ยใช้ให้คล่องนะสมมุติบาลีสันสกฤตสมมุติมาอยู่ใกล้ชิดและต้องแปลจากหลังมาหน้าต้องออกเสียงระหว่างคำการันและอะทิ้งไปแต่มันจะมีคำหนึ่งที่ใช้รูปอะเสมอวระที่กลายเป็นพระโอเคไหมวระและพระก็ใช่เนี่ยและพระก็ใช่เนี่ยพระราชกรณียกิจเนี่ยพระราชกรณียกิจอย่างเงี้ยใช่โอเคไหมพระเนี่ยแม้จะมีรูปสระอะแต่ก็ถือว่าเป็นคำสมาสโอเคไหมแต่ระวังว่าใส่คำว่าพระไม่ใช่เป็นทุกคำนะมันเป็นพระอู่พระเก้าอี้นะหรือทรงพระตดหรือทรงกรดอันนี้ก็ไม่ใช่คำราชศัพท์เนาะโอเคพระนะอย่างเงี้ยไม่ใช่ต่อมาสนธิสนธิจะมี3อย่างสนธิได้แก่1ชื่อสนธิสระนะเสียงสระสนธิสระสนธิสระสองคือสนธิพยัญชนะเนี่ยสนธิสระเรื่องสมาธและสนธิเนี่ยต่างกันสนธิเป็นเรื่องการเชื่อมเสียงสมาธเป็นการเรื่องของการเชื่อมคำโอเคไหมเชื่อมเสียงกับเชื่อมคำเชื่อมคำสนธิพยัญชนะแล้วก็สนธินริกหิตเนี่ยสนธินริกหิตนริกหิตคืออะไรเขาเรียกว่านิคหิตสนธิเนาะนิคหิตสนธินิคหิตก็คือกลมๆอ่ะเนี่ยอังอังอังตดเตะมาตะสึเกะโดนมาเองมึงเอ้ยถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกเสียงตัวนี้ว่าตัวดากุเตนเนี่ยดากุเตนใส่กลมๆไปข้างบนเนี่ยนะโอเคนิคหิตนิคหิตสนธิโอเคทีนี้มาดูว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรสระสนธิเนี่ยเป็นการเชื่อมเสียงสระเวลาที่เสียงสระมันอยู่คลาสเดียวกันเขาเรียกคลาสเดียวกันคลาสก็คือฐานเกิดเดียวกันนะเช่นอะกับอามันเกิดบริเวณคอเหมือนกันอะอาบวกอะอามันก็จะได้เสียงสระอานะให้จำแบบนี้อะอาบวกอะอาเป็นอะอาคือที่ครูบอกว่าครูจำเป็นต้องสอนเนื่องจากว่าไหนๆก็ตอนนี้เรามีโอกาสได้เรียนจากผู้เชี่ยวชาญที่สุดในประเทศคนหนึ่งเนี่ยนะนี่ขอบอกเลยนะเรื่องนี้นะเพราะว่าครูเรียนจบบาลีสันสกฤตมาเนาะแล้วก็อาอาเพิ่งพาทันทีเวลาเป็นแบบเนี้ยอาอาเสียงมันกลมกลืนกันไปเป็นอาโอเคแล้วก็ถ้ามันต่างวรรณต่างวรรณะหรือต่างคลาสกันเนี่ยอาอาไปบวกกันกับอีอีเนี่ยอาอาไปบวกกับอีอีแสดงว่าสระมันคนละเสียงกันเนาะอีอีมันจะกลายเป็นเวลาเราเติมอ่ะเวลาใช้ไอนึกถึงคำว่า race แบบเนี้ยทำไมมันไม่อ่านว่า race ใช่ไหมทำไมมันอ่านว่า racenี่แหละมันเป็นที่มันเป็นการสนธิสระของภาษาอังกฤษมันคือเกิดการเป็นเสียงสระ A นะแล้วมันก็จะพลึกเข้าไปมากขึ้นกลายเป็น I บ้างบางครั้งนะแต่ขั้นต้นเป็น A ก่อนโอเคนะเหมือนพระนเรศวรน่ะมาจากนระบกอิสระกลายเป็นนเรศวระอย่างนี้เป็นต้นสนธิต่อมาอาอาบวกกับมันมีไม่มีเนาะก็เป็นอูเป็นเสียงที่เกิดบริเวณริมฝีปากนะ
อู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 อ่ะตัวนี้อาอู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 อย่างนึกถึงออสเตรเลียมันเหมือนเป็นเอาก็ได้นะตรงนี้มันจะกลายเป็นเสียงโอหรือเสียงเอาเนี่ยโอเอาโออาวะเนี่ยจำแบบนี้ก็ได้มันจะไล่ไปแบบนี้เป็นหนึ่งอายังไงก็เป็นอาวันยังค่ำเอจะเป็นไอแล้วก็เป็นยะได้เป็นยอยักษ์ได้เนี่ยเอไอยะโอเคเอไอยะอันนี้เอาหลักแบบรวบทีเดียวเลยนะรวบตึงทีเดียวเพราะว่ามันแล้วหลักเกณฑ์เหล่านี้นี่แหละที่เขาเอามาผลิตเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะคือมันจะมีความเป็นมาตราว่าแล้วก็คูณกันอ่ะอันนี้สระที่ครูใช้เครื่องหมายตรงนี้เขาเรียกว่าสระขั้นคูณก็คือเอามาคูณกัน i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  a a o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  เนี่ยแล้วมันก็เลยเกิดเป็นเสียงโอมนมัสวาอย่างเงี้ยนะทีนี้สนธิพยัญชนะอาจจะต้องจำคำไปเลยนะสนธิพยัญชนะสนธิพยัญชนะสนธิต้องจำคำไปเลยว่าสมมุติมนัสเนี่ยนะแต่ว่าจิตใจนะมนัสบวกกับภาวะเปลี่ยนอัสกลายเป็นโอในภาษาสันสกฤตเขาเมื่อตามมาด้วยเสียงก้องก็ให้จำว่าเปลี่ยนสอเสือเป็นสระโอไปเลยจำแบบนี้เลยแล้ววอแหวนก็กลายเป็นพอผ่านกลายเป็นมโนภาพโหมันมาได้ไงมนัสกลายเป็นนี่แหละเห็นไหมงงไหมงงแต่จำถึงบอกว่าให้จำศัพท์ไปเลยนะจำศัพท์ไปเลยมนัสบวกกับภาวะกลายเป็นมโนภาพนี่คือพยัญชนะสนธินะคือมันเปลี่ยนหลายขั้นน่ะนะคือกฎของภาษาสันสกฤตเขาจะมีบอกว่าถ้าเสียงอัสที่ตามด้วยเสียงก้องมันจะกลายเป็นโอดังนั้นเราจะสังเกตว่าไอ้คำต่างๆที่เดวะที่คนไทยใช้เทวะนี่นะมันก็กลายเป็นเทโวอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคนะมันคือการสุนปัญญาชนะสนธิหรืออะไรอีกดีอ่ะคุณนึกไม่ออกคุณนึกไม่ออกนึกได้คำนี้คำเดียวต่อมานิกหิตสนธิเหมือนครูอธิบายไปบ้างแล้วแหละว่านิกหิตสนธิเนี่ยมันจะมีที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเนโซลตัวที่เป็นพยัญชนะวรรคที่เป็นตัวสุดท้ายของวรรคน่ะใช่ไหมถ้าอยู่วรรคไหนมันก็จะตามวรรคนั้นยังจำกะขะคะคะนะได้เนาะจะฉะชะช้าช้าชอเชอชอเชออยู่ไหนช้าเนี้ยแล้วก็ตะขะดะนะแล้วก็ตะถะดะนะแล้วก็สุดท้ายคือปะผะบะมะโอเคปะผะบะเดิมมันออกเสียงอย่างนี้นะบะมะโอเคตะขะชาธนะปะขะพะพะมะอันนี้คุณจะยกตัวอย่างบางคำไปเลยเนาะเพื่อจะง่ายขึ้นสมมติว่าสังเกตอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นสังสะกดด้วยอะไรงองูถูกไหมซึ่งเดิมเนี่ยเป็นนิกหิตก่อนโอเคไหมมันเป็นนิกหิตก่อนงองูอยู่วรรคไหนวรรคกะเพราะตัวที่ตามมามันอยู่วรรคนี้มันจึงต้องใช้งองูโอเคไหมในขณะที่สังเนี่ยบวกกับกรสังบวกกับจรมันจะกลายเป็นอะไรเดาสิสังจรสันจรใช่มันจะกลายเป็นยอหญิงเป็นตัววรรคสุดท้ายวรรคเห็นไหมนี่แหละนะต่อมาถ้าสังบวกกับฐานสังบวกกับฐานกลายเป็นสังฐานสังเป็นสันสันนอนออะไรสันฐานสันฐานเนาะไม่ใช่สังนิฐานสันฐานนะนอเนนเห็นไหมสันฐานต่อมาถ้าเป็นวรรคนี้
สังบวกกับสังบวกกับอะไรดีอะไรดีนะทานแล้วกันทานะที่แปลว่าทรงไว้เนี่ยกลายเป็นสันทานสันทานก็ต้องเป็นนอนหนูถูกไหมสันทานโอเคต่อมานี่แหละมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะพวกภาษาอันนี้ครูเลยชอบนะแล้วก็สังบวกกับอะไรอะไรดีประธานอ่ะไออันนี้ขอเพิ่มคำนี้นิดนึงประธานประธานะประดานะที่ให้ได้รับสิ่งที่เขาให้ก็คือกลายเป็นสัมปทานเห็นนะก็เป็นมอม้าสะกดหรือสมภารก็ใช่นะสังบวกกับภาระนะก็กลายเป็นสัมภาระกับสมภารน่ะผู้ที่ทำงานน่ะโอเคเห็นไหมมันก็ตามกฎนี้หมดเลยถ้าไม่ใช่ตัวเหล่านี้ที่อยู่ตามวรรคจะกลายเป็นงองูทันทีโอเคเช่นสงสารอย่างนี้เป็นต้นโอเคเฮ้ยฉันพูดจบภายใน15นาทีอ่ะเรื่องสันติก็ไม่ยอมจริงโอเคฉันเก่งจังเลยอ่ะโอเคอ้าวนะพิมพ์ด้วยนะเนี่ยโอเคทีนี้มาดูเดี๋ยวไฟล์นี้จะส่งให้ภายหลังต่อมาเป็นเรื่องนั่นอะไรเหลือเรื่องอะไรห้องเรียนติวเข้มห้องเรียนติวเข้มได้ดูบ้างไหม ALTV อ่ะห้องเรียนมันอยู่ ALTV ก็เป็นช่องของไทย PBS ในอดีตนะมันจะมีทุกระดับเลยเป็นติวเข้มแบบนี้อ้าวทำไมหาไม่เจอห้องเรียนติวเข้มเทป40 22 28 29ภาษากับความคิดอันนี้มอปลายอันนี้มอต้น12 28 29 12 28 29ธรรมชาติพูดในโอกาสต่างๆถูกต้องภาษาความคิดโครงโลกคณิตการเปลี่ยนแปลงภาษาเทป40เรื่องประโยคโอเคไปถึงเรื่องเนี้ยเรื่องประโยคโอเคมานะสีสดเนาะชอบจังเลยโอเคประโยคนะฮะครูเดี๋ยวครูส่งไฟให้ทีหลังเนาะวันก่อนเราเรียนเป็นวลีอนุภาคแล้วก็ประโยคนะฮะทีนี้เวลาที่เราจะเรียกประโยคทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรมีใจความสมบูรณ์ในมันนะข้อใดใช้คำว่าประโยคตรงตามความหมายโอ้ What's wrong โอเคอ้าวอยู่ไหนอ่ะไฟอยู่ไหนไฟอยู่นี่ไม่มีอะไรไม่แต่จริงๆแล้วอันนี้ก็ได้เลยชีตเก่าก็เรื่องประโยคคือละสั้นๆดีโอเคดูนะประโยคสมบูรณ์เราดูได้ไงเวลาที่ประโยคหนึ่งประโยคจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญที่สุดก็คือมีอะไรเอ่ยองค์ประกอบสำคัญของประโยคมีสองส่วนได้แก่ภาคประธานภาคสุดYes ภาคประธานแล้วภาคแสดงนะโดยที่ภาคแสดงก็จะเป็นสีแดง ไม่เกี่ยวกันนะแล้วก็มีกรรมโอเคภาคประธานก็จะมีส่วนขยายประธานอะไรว่าไปนะต่อมาทีนี้นกบินเห็นนะแค่นี้ใจความสมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วนะแล้วถ้าเราอยากขยายไปอีกนกน้อยสีขาวบินร่อนอย่างเริงร่าเงี้ยก็ได้เนาะหรือสาวสวยเซ็กซี่สวมเสื้อสีส้มแสนสดใสอะไรเป็นประธานประธานคือสาวสวยคือสาวเนาะแล้วสวยเซ็กซี่เนี่ยขยายกริยาคือกริยาคือสวมสวมแล้วก็กรรมคือเสื้อ yes ถูกต้องนะนอกนั้นก็ขยายกรรมเนาะต่อมาข้อไหนมีโครงสร้างเหมือนอันนี้
คนขับรถออกจากบ้านแต่เช้าตุ่มขับรถชนควายตายตุ่มตุ้มกลับจากโรงเรียนตอนเย็นตุ่มเดินทางอย่างร่าเริงตุ่นตกไปจากอุบัติเหตุแบบนะคะปฏิตกใจจากบ้านอันนี้ต้องวิเคราะห์แยกเนาะขอไข่ค่ะขอไข่ถูกต้องแต่ทีนี้บางทีแบบคนขับรถเขาอาจจะเป็นคนเนี่ยขับรถก็ได้นะแต่อันนี้หมายถึงเป็นก้อนเดียวกันเนาะดังนั้นอันนี้ก็แทนด้วยคำว่าตุ้มได้เลยถูกไหมแล้วออกจากบ้านก็เป็นกลับจากโรงเรียนถูกไหมตอนเย็นก็เทียบได้กับแต่เช้าเห็นไหมอันนี้บอกเวลานะง่ายๆทีนี้การเน้นประโยคเนี่ยมันจะมีการเน้น4อย่างได้แก่1เน้นผู้กระทํา2เน้นผู้ถูกกระทํา3เน้นผู้ใช้นะคือใช้ให้ไปทำอ่ะโอเคแล้วก็เน้นกริยาการเน้นกริยาครูบอกไปแล้วว่ามันจะมีคำว่ามีเกิดปรากฏทำทั้งหมดประโยคเน้นกริยาใช่ไหมเน้นผู้กระทำก็คือประธานนั่นเองนะประธานอยู่ข้างหน้านักเรียนตั้งใจเรียนเน้นผู้ถูกกระทำบ้านหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จอย่างเงี้ยบ้านมันสร้างตัวเองไม่ได้ถูกไหมมันต้องถูกสร้างแต่เราเอามาวางไว้ข้างหน้าเลยเราไม่สนใจว่าใครสร้างโอเคต่อมาผู้ใช้แม่ฉันใช้ให้ไปซื้ออาหารให้หมาอย่างเงี้ยก็คือฉันโดนใช้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นมีการแสดงจ้ำบะโอเคนะต่อไปจ้ำบะอันนี้ให้ติ๊กหน่อยใช้ไอ้ annotate หน่อยประโยครูปแบบใดเพื่อนคนนี้ฉันรักมากเน้นผู้กระทำเน้นผู้ถูกกระทำหรือเน้นกริยาเน้นผู้ถูกกระทำเหรอเพื่อนคนนี้ฉันรักมากโอเคฉันรักเพื่อนคนนี้มากถูกไหมอ๋อใช่หนูติ๊กในช่องได้เลยนะต่อมามีการส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนมากขึ้นอันนี้คือติ๊กในจอเลยเหรอคะอืมได้เลยอันนี้ใช่ไหมต่อมาโอ๊ยอ้าวทำไมคราวนี้อ๋อเพราะว่าคุยนั่นเองเหลือ10นาทีโอเคได้อยู่มันทั้งเป๊ะทั้งเลยต่อมามีการส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนมากขึ้นนักวิ่งทีมชาติติ๊กเลยมีการส่งเสริมป่าชายเลนการปลูกป่าชายเลนมากขึ้นกิยาเน้นกิยานักวิ่งทีมชาติวิ่งได้รวดเร็วมากนักวิ่งทีมชาติวิ่งได้รวดเร็วมากเน้นผู้กระทำสาลี่ถูกโบยเพราะความโลภเน้นผู้ถูกกระทำใช่เกิดการจราจรทั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหญ่ที่ใต้ต้นถนนถนนแย่งกันแน่เลยอ่ะเน้นกริยาเน้นกริยาถูกต้องเดี๋ยวครูแคปไว้นะแป๊บนึงอย่าเพิ่งลบโอเคไปจ้าไปมันไม่ไปโอเคอันนี้ฉันเฝ้ามองเธออย่างห่วงใยเน้นมองเธอเน้นกรรมฉันเฝ้ามองเธอฉันเป็นคนมองเธออ๋อเน้นประธานเน้นประธานแก้มยินดีรับความเจ็บปวดไว้เองรับความเจ็บปวดเน้นกรรมไหมเขาแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ได้รับความเจ็บปวดนะแต่เขาอะยินดีไงอ๋อยินดีก็เน้นประธานเน้นประธานโอเคต่อมาอันนี้กับไม่ขึ้นกับไม่เข้ากับคอนเซ็ปต์ของครูที่ว่ามีเกิดปรากฏเนาะแต่ว่ามันมีคำว่าพบด้วยอะพบสร้อยแสงจันทร์แสงจันทร์ในสมัยทวารวดีเป็นอะไรดีเป็นเน้นกริยาใช่ถูกต้องก็คือเอากริยามาวางข้างหน้าเลยต่อมาหมงถูกพ่อต่อว่าอย่างหนักเรื่องออกไปอยู่คอนโดหมงถูกเน
เน้นจำสิเพราะมองถูกจบต้องผู้ชายคนนี้ฉันแอบมองบ่อย ฉันแอบมองบ่อยเน้นกรรมเห็นไหมเขาโดนเราแอบมองอ่ะมันเลยเน้นกรรมโอเคถูกต้องครับหน้าจอแป๊บนึงโอเคไปได้เย่ต่อไปที่นี้มันจะมีเรื่องของประโยคสมบูรณ์นะประโยคสมบูรณ์ต้องมีทั้งสองอย่างอย่างน้อยเนี่ยต้องมีภาคแสดงเนี่ยต้องมีภาคแสดงนะอ่ะเช็ค4อันเนี้ยอันไหนเป็นประโยคสมบูรณ์บ้างประโยคสมบูรณ์เรียนอย่างสนุกสนานแม้ว่าเขาจะทำงานอย่างตั้งใจมีความสุขกับการเรียนรู้ดูการ์ตูนสนุกเรียนอย่างสนุกสนานอันนี้ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เนาะใครเรียนล่ะเนาะแม้ว่าอันนี้สมบูรณ์ไม่ถ้าเราแม้ว่าแสดงว่าต้องมีอีกคลอสหนึ่งอีกประโยคหนึ่งถูกไหมแม้ว่าเขาจะทำงานอย่างตั้งใจก็ไม่สมบูรณ์เนาะมีความสุขกับการเรียนรู้มีความสุขกับการเรียนรู้ข้อนี้ยากว่ะอย่างเงี้ยมันจะบอกสมบูรณ์ก็ได้ไม่สมบูรณ์ก็ได้เนาะแต่ถ้าตามคอนเซ็ปต์ที่เราท่องมาว่ามีเกิดปรากฏมันสามารถนำหน้าประโยคได้โดยที่ไม่ต้องมีประธานถูกไหมใช่ไหมมันก็เป็นประโยคเน้นกริยาดังนั้นอันนี้สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์สมบูรณ์นะแต่พอฟังใจความแล้วมันไม่ค่อยสมบูรณ์ยังไงไม่รู้มีความสุขกับการเรียนรู้โอเคดูการ์ตูนสนุกก็ไม่สมบูรณ์เนาะโอเคบายเย่เนี่ยอ่ะมาต่อไปทีนี้ประโยคสมบูรณ์เหมือนเดิมอ่ะไม่แนะละตอบเลยแต่ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์เดี๋ยวพอถ้ามันตัดเนี่ยต่ออีกสัก15นาทีเนาะเพราะว่ายังเหลือเรื่องภาพพจน์เมื่อฉันยังเด็กนี่ถามว่าไม่สมบูรณ์ถามว่าสมบูรณ์สมบูรณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้อากาศใช่ถูกต้องใครเพลิงไหม้อากาศถูกต้องมีเกิดประกอบทำทั้งหมดประโยคนั้นกริยาสามารถขึ้นต้นประโยคได้โดยไม่ต้องมีประธานโอเคนะดีมากส่วนเพราะเนี่ยมันต้องมีเหตุแล้วก็อันนี้มันตัดด้วยเหรอครับใช่ใช่รอบนี้ครูใช้ไอ้นั่นเนี่ยมันไปตัดครูไม่ได้ครูเข้ามาแอบเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วนางก็สมเป็นสองคนโอเคต่อมาทีนี้มันจะมีประโยคสามชนิดเนาะมันจะมีประโยคที่สมบูรณ์จะเป็นได้สามชนิดได้แก่ประโยคสามัญปัจจุบันนี้เขาเรียกประโยคแบบนี้เนาะประโยคสามัญประโยครวมประโยคซ้อนซึ่งในอดีตของครูที่แบบโบราณหน่อยก็จะสอนว่าประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความซ้อนโอเคนะคือสิ่งเดียวกันถ้าประโยคสามัญคืออย่างน้อยมี verb 1ตัวนะอย่างน้อยมี verb 1ตัวแต่ในกรณีที่มันมี verb หลายตัวเช่นฉันพายเรือไปฉันพายเรือเดี๋ยวเอาอะไรดีอะฉันเดินไปนั่งขี้สมมตินะฉันเดินไปนั่งขี้เป็นประโยคสามัญหรือประโยครวมฉันเดินไปนั่งเดินไปนั่งขี้ฉันเดินไปเข้าห้องน้ำก็ได้อ่ะสามัญเดินไปเข้าเป็นกริยาทั้งหมดเลยถูกไหมเดินไปเข้าแต่กริยาเหล่านี้สามารถทำต่อเนื่องกันได้ไหมเดินไปเข้าต่อเนื่องได้ไหมได้อย่างเนี้ยจะถือว่ามีภาคแสดงแค่1เซตโอเคไหมมีภาคแสดงแค่1เซตเพราะว่ามันต่อเนื่องกันไปได้เขาเรียกว่ามันเป็น
ประโยคเป็นกริยาเรียง serial verb นะเป็น serial verb อ่ะต่อมาประโยครวมมันจะมีลักษณะที่ครูพูดไว้แบบนี้ว่า SVV ก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยฉันรักเธอแต่เธอไม่รักฉันอย่างเงี้ยเป็นต้นฉันรักเธอเป็นประธานกริยาถูกไหมแล้วก็คำเชื่อมคือแต่แล้วก็เธอไม่รักฉันเป็นกริยาเหมือนกันนะหรือถ้ามันเป็นโครงสร้างแบบนี้ว่าอะไรเดียวฉันฉันพายเรือฉันว่ายน้ำไปเกาะสายโยงเรือคืออันนี้ครูก็จะนึกถึงข้อสอบในสมัยครูฉันว่ายน้ำไปเกาะสายโยงเรือว่ายน้ำแล้วก็ไปเกาะในที่นี้หมายถึงโนไม่ใช่ไอแลนด์นะจะเป็นอะไรเกี่ยวอะใช่ไหมเกี่ยวฉันว่ายน้ำเป็นหนึ่งแอคชั่นถูกไหมแล้วแอคชั่นต่อมาคือไปเกาะโอเคไหมคือสองแอคชั่นนี้ไม่ได้ต่อเนื่องมันอาจจะต่อเนื่องกันแต่มันเป็นคนละภาคแสดงนะคนละเซตงงไหมงงไหมงง เอาประโยคอะไรดีอะสมมุติว่าเราพูดว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำฉันตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเราจะเห็นสองอย่างหนึ่งคือตำน้ำพริกสองเอาไปละลายแม่น้ำโอเคไหมสองอย่างเนี้ยมันเป็นแอคชั่นสองแอคชั่นซึ่งมันอยู่ในเดียวกันเห็นเนี้ยเห็นก็คือตำน้ำพริกแล้วก็เอาไปละลายแม่น้ำก็คือจะเป็นสองอันโอเคยังเวลาเห็นสองแอคชั่นอย่างเงี้ยเขาเรียกประโยครวมนะจะยากหน่อยเขาเรียกประโยครวมโอเคนี่ก็ครูก็สอนยากระดับม.6ยังทำไม่ได้นะเนี่ยโอเคนะต่อมาประโยคซ้อนให้จำง่ายที่สุดก็คือมีคำว่าผู้ว่าให้ที่ซึ่งอันจะคำเหล่านั้นเป็นประโยค